วัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมเองมิสเตอร์อัครเดชในวันนี้นะฮะเรามาอยู่กันในโรบล็อกกับแมปที่คุ้นเคยฮะทุกคนสเปเพนแล้วรู้สึกว่าคลิปนี้จะเป็น EP ที่3หรือเปล่าน่าจะใช่นะฮะแล้วใครมาวาร์ปอัดหน้าผมเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ดู2 EP แรกดูคลิปนี้จบก็อย่าลืมย้อนไปดูกันด้วยนะฮะโอ้โหทั้งปกคลิปทั้งการแต่งตัวของผมตอนนี้ไม่ได้เลยนะฮะดูไม่ออกเลยว่าผมจะมาวาดอะไรในคลิปนี้ใช่แล้วฮะทุกคนในวันนี้เราจะมาวาดมังกี้ดีลูฟี่เกียร์5นะครับผมหรือว่าล่านิกะนิกะนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปวาดกันเนี่ยทุกคนสังเกตเห็นข้างหลังผมไหมมันมีภาพที่แบบว่าสะดุดตาผมมากๆเลยนะเราไปดูกันดีกว่าอ่าฮะดูจากระยะไกลแล้วเฮ้ยสวยสวยมากโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับผมว่าเราจะมาอยู่ในห้องคนวาดเก่งแล้วคือลายเส้นเขาแบบอนิเมะมากๆสวยมากผมอยากวาดได้แบบนี้แล้วรู้สึกคนนั้นเขาจะอยู่ในห้องเราด้วยนะครับผมเนี่ยดูสินี่คือภาพที่เขากำลังวาดนะฮะและนี่คือเจ้าของผลงานนะทุกคนเป็นผลงานของคุณเจนะครับผมเขาวาดเก่งมากอ่ะอ๋อเขาวาดคนนี้นี่เขาวาดคนนี้เห็นไหมมีกระบองไม่มีผมเนี่ยคนนี้น่ารักมากน่ารักมากวาดตามตัวละครนะฮะสุดยอดไปเลยแล้วเกมนี้รู้สึกว่าจะมีอัปเดตด้วยนะฮะเป็นสีนีออนเพ้นท์ทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยมีให้เลือกนะฮะระหว่างเรนโบว์กับนีออนเราจะทำการซื้อไปนะฮะอาจจะเป็นแบบระบุสีได้หรือเปล่าแบบเรืองแสงใช่ไหมลองดูนะอ่าฮะอุ้ยเอ้ยเจ๋งอ่ะอุ้ยอุ้ยมีของเล่นใหม่แล้วทุกคนอุ้ยสีขาวสว่างแบบนี้อุ้ยเรามาวาดตรงไหนดีเนี่ยแล้วล่าสุดคุณเจโดนก่อกวนใครก่อกวนเขาไม่นะแล้วล่าสุดนะฮะเขาโดนก่อกวนแบบหลายบุคคลมากๆแล้วห้องนี้เขาไม่โหวตกันด้วยทุกคนคือห้องนี้ทุกคนเป็นสายก่อกวนหมดคือเขาไม่ทำการโหวตกันนะดูดิเอาง่ายๆก็คือห้องนี้นะฮะทุกคนร่วมใจกันก่อกวนฮะไม่ได้แล้วแบบนี้เราย้ายห้องก่อนดีกว่าเราย้ายห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเรามาหาพื้นที่วาดกันดีกว่าโอเคผมจะวาดตรงนี้แหละทุกคนเดี๋ยวเราทำการเพิ่มเลเยอร์ไปที่เลเยอร์10ก่อนนะครับผมอ่ะฮะแล้วเส้นสเก็ตผมก็จะใช้สีขาวนี่เลยนะฮะสิ่งที่คิดอยู่ในหัวตอนนี้นะฮะผมจะเน้นไปที่ตัวลูฟี่มุมนี้อ่ะฮะแล้วก็จะมีคำว่าเกียร์5ตรงนี้อ่ะฮะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบพวกองค์ประกอบต่างๆเอาแบบนี้พอไหมโอเคจะเอาแบบนี้นะฮะแต่ว่าอาจจะทำให้ภาพมันใหญ่ขึ้นกว่านี้ตามนั้นทุกคนเดี๋ยวเรามาลองสเก็ตกันเลยดีกว่าเอ้ยนั่นนายคิดจะทำอะไรนะเพื่อนอย่านะ ใจคอไม่ดีเลยนะหยุดเดี๋ยวนี้ฉันบอกให้นายหยุดขอร้องอย่าทำแบบนั้นไม่อย่าทำแบบนั้นนายไม่เห็นที่ฉันจองเหรอฉันจองอยู่แหละแล้วนายมาวาดอะไรตรงนี้ฮัลโหลนี่ผมคิดไปเองหรือว่าเส้นเขาเสถียรขึ้นเนี่ยทุกคนเห็นไหมผมรู้สึกว่าเส้นมันเสถียรขึ้นหรือเปล่าในเกมเนี่ยน่าจะเสถียรขึ้นนะเพราะว่ามันแบบมันลื่นปื้นลื่นปื้นเลยดูดิเนี่ยโอเคภาพสเก็ตก็ออกมาได้ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายคร่าวๆให้ทุกคนฟังแล้วกันตรงนี้ก็จะเป็นหน้าลูฟี่นะฮะกับผมของเขาส่วนตรงนี้ก็จะเป็นก้อนปุยก้อนเมฆนะฮะและนี่ก็จะเป็นช่วงหน้าอกของเขาเนี่ยตรงเนี้ยใช่ละฮะแล้วตรงนี้จะเป็นมือลูฟี่ซึ่งกำลังจับนะฮะสายฟ้าเป็นแบบเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเป็นทรงสายฟ้าเนาะและข้างในสายฟ้านะฮะก็จะมีเขียนคำว่าเกียร์5และด้านล่างก็จะมีเขียนคำว่านิกะนิกะสเก็ตก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวองค์ประกอบต่างๆอาจจะมีเสริมเติมแต่งเข้ามาตอนนี้ก็อาจจะยังดูไม่ออกนะฮะไว้เดี๋ยวเราตัดเส้นอะไรเสร็จน่าจะดูออกมากกว่านี้ตัดเส้นดีกว่าอ
ผมบอกเลยนะทุกคนผมตัดเส้นแบบสู้ชีวิตมากนะทุกคนคือมันมีคนมาคอยป่วนผมเรื่อยๆเลยฮะและระหว่างนั้นนะทุกคนคือผมโหวตไปแล้วเนี่ยไอคนเนี่ยผมโหวตเขาไปแล้วแต่ประเด็นคือห้องนี้เขาไม่โหวตประเด็นคือเขาแบบเหมือนแบบมีเพื่อนในห้องนี้เยอะฮะทุกคนเลยไม่โดนโหวตซึ่งก็เป็นความโชคร้ายของเรานะฮะที่ดันมาอยู่ในห้องที่แบบแก๊งร่วมด้วยช่วยป่วนนะฮะแต่ไม่เป็นไรเราแก้สถานการณ์ได้แล้วเดี๋ยวผมจะลบเส้นสเก็ตออกแล้วก็จะลงสีพื้นต่อเลยอะฮะทุกคนครับระหว่างที่ผมกำลังลงสีพื้นอยู่นะฮะทุกคนก็เกิดเหตุการณ์น่าสลดเกิดขึ้นนะฮะนั่นก็คือนี่ฮะทุกคนน้องแก๊ปคนนี้นะฮะเขาโดนเบี้ยวออเดอร์ซึ่งแบบการเบี้ยวออเดอร์แก๊ปเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบน่าหดหู่มากๆนะฮะน้องคนนี้เขาไม่รู้จะทำยังไงทุกคนเขาก็เลยมานั่งดูผมวาดรูปนะฮะตอนนี้ยืนแล้วใครที่สั่งอาหารแล้วจ่ายเงินสดนะฮะอย่าเบี้ยวออเดอร์เด็ดขาดดูน้องคนนี้เป็นตัวอย่างนะฮะเขาไม่มีที่ไปนะทุกคนน่าสงสารจริงๆไม่ใช่นะฮะล้อเล่นคือน้องเขามานั่งดูผมวาดรูปนะครับผมฮะอันนี้ก็เป็นภาพที่ผมลงสีพื้นเสร็จแล้วนะฮะต้องบอกเลยว่าผมต้องตัดช่วงลงสีพื้นออกนะเพราะว่ามันใช้เวลานานมากแล้วผมกลัวว่ามันจะแบบไปกินเวลาคลิปนะครับผมทำให้คลิปมันยาวขึ้นถ้าสปีดไปมันก็จะเร็วเกินนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นสีที่ผมพอใจระดับหนึ่งละกันนะครับผมแล้วต่อมานะฮะผมจะไล่เงาและผมจะพยายามไล่เงาให้มันออกไปทางกราฟฟิตี้นะฮะแล้วเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นยังไงก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับผมก็ไม่มั่นใจฝีมือตัวเองเหมือนกันโอเคนี่ผมลงสีนีออนเล่นๆนะฮะสวยมากคือเหมาะสำหรับการตีกรอบมากๆเลยนะฮะเอาเป็นว่าผมจะลงสีนีออนให้ภาพนี้แบบให้มันดูเด่นขึ้นละกันนะผมบอกเลยนะฮะว่าสีนีออนนี่คือแบบที่สุดนะทุกคนดูดิมันดึงดูดมากเลยฮะเราแค่แบบระบายตามขอบอะคือแบบจบเลยฮะมันดึงดูดมากถามว่าผมชอบไหมกับผลงานนี้ผมชอบนะครับชอบเพราะว่าแสงนีออนนี่แหละก็จะมาอธิบายภาพกันนะฮะนี่ก็จะเป็นภาพของมังกี้ดีลูฟี่เกียร์5นะฮะหรือว่าร่างนิกะนิกะก็จะเป็นลูฟี่นะฮะกำลังถือสายฟ้าที่เป็นรูปตัว X นะครับผมตัว X นี้ผมพยายามจะสื่อถึงกลางหน้าอกเขานะเพราะว่าตรงนี้มันรายละเอียดมันน้อยผมก็เลยเอามา X ตรงสายฟ้าเลยละกันนะฮะและข้างในก็จะเขียนคำว่าเกียร์5เป็นแนวกราฟฟิตี้ซึ่งมันเป็นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็บริเวณรอบข้างลูฟี่นะฮะก็จะใส่เป็นเมฆนะคุมตัวเขาทั้งหมดเลยผมก็พยายามใส่ลายกราฟฟิตี้เข้าไปนะฮะ
เป็นแบบลายจุ่นเนาะเพราะว่ามันง่ายที่สุดนะครับผมอันที่จริงสีมันต้องดึงดูดมากกว่านี้นะแต่ว่ามันโดนแสงนีออนดึงดูดมากกว่าเอาเป็นว่าได้ประมาณนี้นะครับผมและข้างล่างเมฆตรงนี้ผมก็ใส่คำว่านิกะนิกะเข้าไปแล้วแสงนีออนก็จะมีใส่ตรงตานิดๆหน่อยๆแล้วองค์ประกอบก็นิดๆหน่อยๆมีสายฟ้ามีก้อนเมฆปุดปุยออกมาก็ประมาณนี้ฮะอันที่จริงมันได้สุดกว่านี้นะฮะแต่ว่าเอาประมาณนี้แหละภาพกราฟิตี้ที่ดีจะต้องมองไกลๆและรู้เรื่องแล้วเราก็ประสบความสำเร็จในด้านนั้นนะฮะแล้วแบบแสงนีออนคือแบบเด่นมากดูดิ แล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะฮะที่ดูคลิปนี้จนมาถึงตอนนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างฮะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe กันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวไปให้เขาถ่ายรูปก่อนนะ โอเคสวัสดีครับ